รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเร a ยนรู้ภาษามาเลเซียครับฟังพูดเข้าท่ามาลายูน่าเรียนค่ะอยู่กับอิงกี้นิชาค่ะและผมดรชัยว mm ัน hmm. ์มีสันฐานครับ mm hmm. อิงกี้ครับอิงกี้เคยทําของหายเวลาไปเที่ยวไหมครับโอ้ oh, ตัวอิงกี้เองไม่เคยค่ะแต่ว่าล่าสุดที่ไปเที่ยวทริปล่าสุดเลยคือน้องชายทํากระเป๋าที่ใส่ของสําคัญหายอาจารย์แล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสําคัญที่สุดสาหรับไปเที่ยวเนี่ยก็คือ พาสปอร์ตใช่ครับพาสปอร์ตถ้าพาสปอร์ตหายขึ้นมาเนี่ยเรากลายเป็นคนเถื่อนทันทีแล้วเรื่องมันจะยุ่งมากๆเลยใช่แล้วถ้าพาสปอร์ตหายเคยเห็นคนแบบว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยพาสปอร์ตหายคือยุ่งมากหลายขั้นตอนเพราะว่าสิ่งสําคัญเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปที่กระทรวงต่างประเทศขอให้เขาออกหนังสือรับรองไปแจ้งความก่อนเอาใบแจ้งความไปแล้วก็ไปที่ติดต่อขอให้ออก หนังสือรับรองชั่วคราวาแล้วต้องเอาหนังสือรับรองนั้นไปสถานทูตไทยอีกอแล้วออกพาส,สปอร์ตชั่วคราวเพื่อให้เราสามารถออกประเทศและเข้าประเทศไทยได้ซึ่งวุ่นวายมากครับโออาจารย์พูดเหมือนมีประสบการณ์ใช่แล้วครับเคยพาคุณพ่อไปเที่ยวแล้วก็คุณพ่อก็ทาพาสปอร์ตหายก็นั่นแหละครับก็เลยเข้าใจกระบวนการและพิธีการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยทุกครั้งเวลาพาใครไปครับก็จะประมาณบอกว่า อย่าอะไรหายก็หายได้เงินหายไม่เป็นไรแต่พาสปอร์ตเนี่ยอย่าให้หายเพราะเงินหายเนี่ยหายแล้วก็หายกันแต่ว่าไม่หายดีที่สุดแต่ถ้าพาสปอร์ตหายเมื่อไหร่เนี่ยมันมันยุ่งยากมากกว่านั้นเยอะมากครับจริงค่ะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ต้องระวังมากเลยต้อง<ช>คอยดูว่าแบบเอ๊ะต้องคอยเช็คอยู่ไห<ช>มยอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่านะคะอเอ๊ะว่าแต่อาจารย์ ถามอิงกี้เรื่องนี้ทำไมคะเนี่ยก็ที่ถามก็เพราะว่าเวลาหายเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่ใช้ในสถานีตํารวจกันเพราะว่ามันเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่จําเป็นเนาะเราคิดว่าถ้าเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดนะครับก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ต้องไปสถานีตํารวจแล้วก็ช่วยเราได้เยอะถ้าเรารู้แต่ว่า ไม่ไปดีกว่าแต่ถ้าไปก็ต้องรู้คำศัพท์ใช่ครับะะต้องรู้คำศัพท์เ,เช่นนั้นเ,เราก็ไปช่วงต่อไปของเราครับเปิร์บัวลันครับสนทนามาเลเซียค่ะแน่นอนว่าเราจะไปแจ้งความเราก็ต้องรู้สถานีตำรวจโนสถานีตำรวจในภาษามาเลยใช้คำว่าบาลโพลิสครับ บาลีตำรวจตำรวคือตำรวจถูกต้องครับบาลจริงๆแล้วมันคือเหมือนเป็นเหมือนกะต๊ตปอะครับเป็นเป็นสถานีจริงๆมันไม่ใช่สถานีแบบ police station ในภาษาอังกฤษแต่เขาใช้คำมาเลยว่าบาลีเป็นเหมือนเหมือนป้อมมากกว่าแล้วจริงๆมันเป็นป้อมจริงๆไหมอาจารย์มันก็ไม่เป็นป้อมหรอกครับมันก็เป็นสถานีนั่นแหละแต่สถานเนี่ยเขาใช้กับการเดินทางใช้กับไอ้พวก public transportation พวกนั้นแต่ว่าเวลา เป็นตำรวจนะครับเขาใช้คำว่าบาลายบาลัยพลิส<ช>นะ,ค,ะครับคำต่อไปเวลาไปแจ้งเนาะเราแจ้งความเนี่ยเราใช้คำว่าลาโปรันลาโปรันใช่ลาโปรันมันมาคือรีพอร์ต่ะครับ oh. แจ้งความ oh. อ๋อเหมือนไปเจอคุณตำรวจแล้วแล้วเราพูดอะไรอ๋อลาโปรันลาโปรันแจ้งความ <Okay. S 2> ครับเกินารากุธโดนกระชากราาก,รชากระเป๋าคำว่ารากุดเนี่ยแปลว่าถูกกระชากกระเป๋า กนารากุตก็จะแปลว่าโดนกระชากกระเป๋ากนารากุตใช่หรือไม่ก็อีกคำหนึ่งครับคือคำว่าฮีลังฮีลังฮีลังแปลว่าหายอ๋ออันนี้คือหายไปยังไงไม่รู้หายไปยังไงก็ไม่รู้อันนั้นคือฮีลังถ้าถามว่าในกระเป๋าในกระเป๋าในกระเป๋าจะเอากระเป๋ากับพาสปอร์ตมารวมกันเป็นกระเป๋าในกระเป๋ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับการ์ดเปิเงินารัน โอ้ต้องเป็นบัตรอะไรสักอย่างบัตรอะไรถูกต้องครับเปองเงินนาลันคือบัตรประชาชนครับการ์ดเปองเงินนาลันบัตรประชาชนการ์ดเปอร์เงินนาลันเออเปองเงินนาลันเปอร์เงินนาลันใช่ครับคำต่อไปครับการ์ดบังค์อ้าวอันนี้รู้เลยนะการ์ดอะไรการ์ดบังค์ การธนาคารหรือไม่ก็ ATM เอ t m เราก็ใช้ได้ครับการแบงก์ก็ได้บัตรเครดิตก็ได้วังตูไในวังแปลว่าเงินตูไในแปลว่าแคชวังตูไในวังตูไในเงินสดเงินสดถูกต้องครับและเซียสัตซีาซัตซียซัดแปลว่าสืบสวนสอบสวนครับค่ะ รู้สับแล้วใช่ไหมครับก็ไปดูบทสนทนากันเลยดีกว่าเราจะเรียงประโยคแบบไหนทําใหา้ประโยคเนี่ยมันน่าสนใจนะครับแล้วเอาไปใช้ได้จริงได้เลยค่ะ,ะไปกันเลยค่ะอาจารย์โอเคครับเริ่มเลยนะครับสลามัตึง a ฮารีโบเลส s ย y a บันตูก็คือว่าสลามัตึงอฮารีต้องตอบอะไรก่อนสลามัตึงอฮารีโบเลแปลว่าสามารถ สายฉันบันตูช่วยโบเลสยัยยาบานตูฉันสามารถช่วยคุณได้ไหมอันนี้เป็นตำรวจถามเราตำรวจถามเราใช่ครับโบเล<อ>สยัยยาบานตูก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมใช่มีอะไรให้ช่วยไหมแค่ p ยู u ฉันช่วยอะไรคุณได้ไหมเยอสลามัตเปอรงาฮารีก็สวัสดีตอนเที่ยงก่อนใช,ใช่ไหมคะเยอสายยาเกนารา u ุดดานเฮนดาบวชลาปรัน ฉันถูกอะไรครับราวุ์กระชากกระเป๋าและต้องการบวัลาโปรันทาอะไรฮฮนดะเพราลว่าต้องการบวัแปลว่าทาลาโปรันคือรีพอร์ตต้องการต้อกาแจ้งความเขาบอกว่าปุกุลเบราปะกี่โมงอืมอะปรยังหีหลังและอะไรที่หายยังแปลว่าอะไรยังแปลว่าที่ครับ ที่ที่เป็นคำเชื่อมไม่ใช่ที่ที่เป็นแพ Position เหมือนกับคำว่าดีอ๋ออะไรที่หายอะไรที่หายอ๋อให้บอกเขาน,อน่อัปปะฮีลังอัปปายังฮีลังอ่ามันโดนกระชากตอนกี่โมงแล้วก็มีอะไรหายไปบ้างใช่เขาก็บอกว่าปุกูลลาปันมาลามตอนกลางคืนนะ8 8ดโมงกลางคืนคืนคอ2องทุ่มอ่าเบกกระเป๋าแน่นอนเบกตางันไซยาฮีลังกระเป๋าถือของฉันหาย เบกต่างเงินตางงนแปลว่ามือนะครับเบกแปลว่ากระเป๋าเบกต่างงานก็คือกระเป๋าถือใช่ดาลัมเบกในกระเป๋า ada card เปิงเงินาลันมีบัตรประชาชน ada card bank บัตรธนาคารวังตูนตีการีบูบาทแล้วก็เงินสดอีก3,000บาทด้วยกันอาจารย์ล้วถ้าพาสปอร์ตเราเรียกพาสปอร์ตเลยได้เราใช้คำว่าพาสปอร์ตเลยครับ โอเคเลยเขาก็อาบอกว่าไบก์ ike, โอเคกามีอากันเสียสัตว์เราจะเสียสัตว์สืบสวนนะอากาแปลว่าอะไรนะอาการแปลว่าจะครับอ๋อจะอะไรกามีคือพวกเราพวกเราใช่เรานิดหนึ่งครับกามีกับกีตาแปลว่าเราอกีตาร,รวมผู้พูดกับผู้ฟังค่ะแต่ถ้ากามีเนี่ยไม่รวมผู้พูดเอ้อ ไม่รวมผู้ฟังตำรวจจะไปสืบสวนแต่ตำรวจหลายๆคนเขาก็จะใช้คำว่ากามีอาการเสียซาดอ๋อก็คือพวกเราตำรวจพวกเราตำรวจใช่แต่ถ้ากีตาเนี่ยผมกับอิงกี้คนแจ้งความต้องไปด้วยใช่อ๋อโออ๋อตีริมาคาซีขอบคุณนะโอเคครับโอเคโอเคครับก็ไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวังเนาะอย่าให้ของหายใช่ครับ อย่าให้ของหายแล้วก็ถ้าหายเนี่ยไอความสนุกสนานที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็จะหายไปแล้วก็เสียเวลาด้วยนะจ๊ะมากเลยครับจิตตกครับเป็นทริปที่ประทับใจอย่างไม่รู้ลืมของจริงนะค่ะครับแต่ไม่หายดีกว่าคะไม่หายดีกว่าดูแลทรัพย์สินกันดีๆครับผมสําหรับการไปเที่ยวนะเวลาใครไปเที่ยวก็อยากจะให้ดูแลของให้ปลอดภัยนะคะ เราก็จะได้เที่ยวกันได้อย่างแฮปปี้แล้วก็มีความสุขใช่แล้วครับใช่แล้วครับโอเคงั้นเราไปช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะจสมัตกันเปิดตามาเลเซียครับปักหมุดแผนที่ดูให้ดีต้องไปโดนค่ะครับ อุทยานแห่งชาติกินาบาลูเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกๆในมาเลเซียที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2543เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ภายในอุทยานเป็นแหล่งที่อยู่ของพันธุ์พืชและสัตว์หลากหลายชนิดโดยแบ่งเขตภูมิศาสตร์ออกได้เป็นหลายเขตเช่นป่าสนเขาทุ่งหญ้าบนที่สูงและพุ่มไม้บนยอดเขาบริเวณภูเขาเป็นแหล่งที่พบและยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ประจำถิ่นอีกมากมายด้วยค่ะ ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ธรรมชาติสวยมากที่นี่คือที่ที่เขาเรียกว่าโคตาคินาบาลูหรือเปล่าอาจารย์ใช่ครับโคตาคินาบาลูประเทศมาเลเซียครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่เข้าถึงง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดแห่งหนึ่งที่เป็นพื้นที่สูงนะครับเพื่อนอิงกี้เคยไปเดินป่าที่นี่ด้วยนะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือเขา,าถูกขนาน<ห>นามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียครับด้วยบรรยากาศด้วยภูมิอากาศนะครับแล้วก็ได้มรดกโลกมาแล้วก็แสดงว่าได้รับการการันตีจากยูเนสโกมาแล้วถือว่าต้องไปครับถ้ามีโอกาสความยากของการเดินก็คือคุ้มค่ากับวิว<ช>ที่จะได้เห็น,นะะและที่สำคัญทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยครับเรามีเครื่องบินที่บินตรงนะครับจากกรุงเทพไปที่โกตากินาบาลูแล้วด้วย ลองไปดูกันครับสายการบินไหนนะคะโกตาแปลว่าอะไรกัตาแปลว่าเมืองครับเมืองเมืองกินาบาลูครับอยู่ในรัฐซาบะประเทศมาเลเซียครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าซาบาห์อ่าหมนั่นแหละครับผมก็ใครเป็นสายธรรมชาติใช่ครับสายธรรมชาติก็ต้องไปเลยครับผมไปช่วงต่อไปของเราครับปรีบาฮาซาับ คำคมโอ้ยอเอาอีกแล้วนะครับทุก,ทกเล่นทุกเทปไม่ได้นะครับจริงจิงต้องพักบ้างวันนี้แล้ววันนี้คำคมของเ,เราคคนะครับรเราใช้คำว่าปีซังตีดะเบอร์บัวดัวกาลโอ้โหยาวมากเลยอาจารย์ปีซังตีดะเบอร์บัวดัวกาลี<ว>แปลว่า,วาส,อสองใช่ครับกล้วยจะไม่ออกลูกสองครั้งนั่นหมายความว่าอะไรครับให้เดา มันเป็นพืชที่มันออกออกลูกแค่ครั้งเดียว เออมันจะแปลว่าอะไรก็กินได้ครั้งเดียวไงก็ะนั่นแหละถูกแล้วใช่ไหมออใช่ครับจะกินสองครั้งไม่ได้แต่ว่าเก็บไว้กินอีกได้อ,อ่าได้ไม่ใช่ความหมาย <laughs> ของมันก็คือโอกาสเนี่ยไม่ได้มีหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวเราต้องรีบฉ<อ>กฉวยเอาไว้เหมือนกับกล้วยเนี่ยมันจะออกผลให้เราครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาออกมาแล้วเราต้องคอยดูแลมันอ่าเพราะมันจะไม่ออกครั้งที่สองหลังจากนั้นเราก็าจะถูกโค่นต้นต้นกล้วยเนี่ยเราก็จะถูกโค่นไปเอ๊ะอิงกี้กำลังคิดอยู่ว่ามมันี สุภาษิตไทยที่คล้ายกันไหมแต่ว่านึก็ออกแค่น้ำขึ้นไม่รีบตักใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ไม่แน่ว่าจะขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าแต่น้ำมันขึ้นหลายครั้งนะแต่กล้วยมันออกลูกครั้งเดียวก็ยังนึกไม่ออกเอาเป็นว่า่าใช้โอกาสเปลืองก็แล้วกันเพราะมันอาจจะเป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวของเราก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่โอกาสมาถึงนะคะโอกาสจะเป็นของคนที่เตรียมพร้อมไว้เท่านั้นแล้วก็ทำเต็มที่นะคะเหมือนกับกล้วยที่มันออกลูกแค่ครั้งเดียวนั่นแหละ ใช่ค่ะแต่ว่าถึงกล้วยจะออกลูกครั้งเดียวแต่รายการของเราดูได้หลายครั้งนะคะคสามารถไปดูทวนได้นะคะในเว็บไซต์ w w w e t v t h a i t v นะคะสามารถดูดูซ้ําได้ไม่อั้นเลยได้ครับนะจนกว<ช>่าจะจําได้เพิ่มวิวเราด้วยนะครับฝ <laughs> ักรายการเราด้วยนะคะเอาล่ะาจานวันนี้มหมดแล้วค่ะเวลาของเราต้องลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับจุ๋มปลาลากี จุมมาลก์กีค่ะ